อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าลำพูก็ร้อนเกิดใหม่ไม่เคยยินเลยเนี่ยไม่มีเพลงนี้แต่งขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องทราบเองครับพี่พีมค่ะและนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนหาของกินย่านกรุงเทพมหานครย่านไหนมีของดีย่านไหนมีของเด็ดเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์ต้องแชร์หรือไม่แชร์บางลำพูเนี่ยนะครับเราได้ยินมาหนาหูมากเลยนะครับว่าขนมปังบางลำพูนุ่มหนาไปไหมวันนี้เราไม่ไปกินเพื่อซึ่งจะมีร้านอะไรบ้างมีของคาวของหวานอะไรบ้างไปบุกเลยแน่นอนต้นคำแรกไปรออะไรล่ะสั่งเลยเอาบะหมี่เป็ดร้านนี้รู้ใจเลยเกินบะหมี่เป็ดพี่คะงานเอาเกาเหลาเป็ดเพิ่มอีกหนึ่งค่ะชื่ออะไรครับผมอายุเท่าไหร่ครับเจ้าของน่ารักด้วยนะครับใครที่อยากจะได้อรรถรสในการกินนะครับก็ให้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็มองหน้าน้องเบลไปด้วยนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวจะหวานขึ้นโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะครับผมมาแล้วคุณผู้ชมครับมันหอมมากเลยคือน้ำซุปมันดูแบบเครื่องพะโล้ที่แบบว่าหึ่งหังเลยต้องลองแบบไม่ปรุงก่อนนะเฮ้ยมันมีความหวานจริงนะชอบหวานหอมโดยที่ไม่ต้องปรุงจริงป่ะจริงจริงชอบอ่ะนอกจากว่าใครที่ชอบกินเผ็ดใช่ป่ะเติมพริกนิดนึงแต่กลมกล่อมอยู่แล้วนะคือมันกลมกล่อมละย้ำชัดๆว่าชิมก่อนปรุงอร่อยแล้วจริงจริงแต่หน้ามือตามหัวใส่ปุ๊บปุ๊บกินไม่ได้เลยป่ะความเหนียวนุ่มของเส้นยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้กินเอาความเหนียวนุ่มของเนื้อเป็ดก่อนเป็นไงอร่อยมากคือแบบน้ำซุปมันเข้าเนื้อมากนุ่มจริงนุ่มจริงจังอร่อยจริงพอกินกับเจ้าเนี่ยเป็นไงมันได้ไหมโคตรดีอ่ะมีความนุ่มนะเกือบๆจะละลายในปากแล้วแล้วจะบอกว่าไม่เหม็นคาวแล้วหนังเนี่ยอะไรที่ไม่เหม็นคาวหนังไม่เหนียวเกินไปเครื่องในครับผมพูดตรงนะไม่ได้อวยนะดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ย่างซุปเนื้อเป็ดเข้ากันมากสรุปสั้นๆเลยนะแชร์แล้วรีบมากินเลยครับผมคุณผู้ชมคะสำหรับใครชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนื้อนุ่มน้ำหอมหวานแบบไม่ต้องปรุงเลยต้องมาที่ไหนคะเดินทางง่ายมากอยู่ข้างกสิกรบางลำพูนะครับเยื้องกับวัดบวรนิเวศอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยนะครับผมสุดยอดมากมากินกันเถอะเราจะพาผู้ชมมากินร้านริมทางนะครับเต็มความโดดเด่นด้านได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้กลิ่นมันกุ้งไหมได้กลิ่นต้มยำกุ้งน้ำข้นชื่อต้มยำจุ้งน้ำจ้นแล้วก็อย่างนึงคือทอดมันปลากรายซึ่งชื่อของร้านนี้ครับชื่อร้านอะไรครับผมยำจิ้นยำเรื่องร้านจิ๋มยำนะครับผมร้านจิ๋มยำจะหอมอย่างชื่อที่เขาบอกหรือไม่นะครับผมและนี่คือแหล่งวัตถุดิบชั้นดีนี่คือกุ้งแม่น้ำหอยปลาหมึกก็โอ้โหปลาหมึกก็ใหญ่อันนี้อะไรครับผมมันกุ้งมันกุ้งนี่มีเป็น10ถุงเลยฮะวันนึงนี่ไม่เหลือสุดยอดมากงั้นเอาที่เขาว่าเด็ดเลยนะครับผมอ
เขาแล้วแบบเฮ้ยมีร้านนี้อย่างนี้อยู่ด้วยหรอคือรอนานคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเขาเป็นร้านแบบรอเข้ามาใช่แล้วเราเดินผ่านมาจะเห็นว่าร้านเนี้ยคนเยอะสุดใช่แล้วผู้ดิบเขาใช่แล้วแต่ละอย่างนี่มันดีมากผู้ชมครับนี่คือต้มยำมันกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเราไล่ทีละอย่างเลยอันนี้คือกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมทอดมันปลากรายทุกอย่างขึ้นชื่อของร้านนี้หมดซึ่งวันนี้เราเน้นกลับไม่เน้นข้าวอ๋อลองก่อนเลยนี่คนก่อนไหมแสบคอคุณผู้ชมครับโคตรเข้มข้นมันกุ้งนี่แบบเน้นๆเนี่ยถ้าใส่มาม่าไปสักหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมมากินเถอะขอร้องจริงโคตรเด็ดอ่ะกุ้งกระเทียมนะครับนี่ฮะนี่นี่นี่กุ้งตัวใหญ่มากโอ้ยหอมกลมกล่อมอร่อยนี่คือมันกุ้งอ่ะใช่คือมันกุ้งออกมาเลยอ่ะทอดมันปลากรายด้วยทอดมันปลากรายมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับน้ำจิ้มแตงหอมไอ้ยางเอาแล้วนะเฟรนด์เลยมันมีความหอมถึงข้างในเนี่ยพอกัดเข้าไปฮะมันชุ่มมันละมุนสามอย่างก็อิ่มแล้วเพราะว่าดูดิชามเท่าหน้าน้องพีมอ่ะคือดีอ่ะดีมากอ่ะร้านนี้คือแบบเอาไปเลยอ่ะสรุปก็ง่ายง่ายแชร์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 คุณผู้ชมใครที่มานะครับเดินทางง่ายมากอยู่อาคารตึกจอดรถกรุงเทพนะครับผมนะครับย่านบางลำพูตรงนี้นะครับมันคือซอยที่เรียกว่าถนนตานีนี่คือร้านไอซ่ารสดีนะครับเข้ามาปุ๊บเจอเลยถูกต้องของดีของเด็ดของเขาคือข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อกินของจากอินโดนีเซียสูตรเขาสูตรเขามีซุปหางวัวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อไปเลยเนาะแก๊สมาส่งครับผมแก๊สมาส่งครับโอ้หอมจังเลยข้าวหมกไก่สูตรจากอินโดคือหอมมากเลยเมื่อกี้เขามาเสิร์ฟนี่คือซัดมาปุ๊บกลิ่นตีเข้าหน้าเลยมันต้องอินโดไม่ใช่อินเดียหรอกอินโดนีเซียกลิ่นเครื่องเทศแรงมากหอมหอมจังไรคะโคตรหอมแล้วข้าวมันหวานอ่ะหอมมากเลยบอกว่าร้านเนี้ยเขาก็มีเมนูอื่นด้วยนะมีข้าวหมกไก่แล้วมีเนื้อสเต๊ะมัตตบะเออนั่นแหละสุหมังวัวโอ้คุณอยากกินอันนี้ถ้ากินข้าวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะอันนี้แบบตักมือเป็นดาวินเลยผู้ชมสำหรับใครที่จะมานะครับสะดวกมากค่ะอยู่ตรงปากซอยรามบุตรีนี่เองคือมันจะเห็นเลยป้ายเขาจะใหญ่มากเลยใช่ไว้นะแชร์ครับผมน้ำลายหกเลยไม่ใช่มันจะเป็นยำปลาท่องโขเดียวคือร้านเนี้ยเขาชื่อว่าร้านปลาท่องโขด้วยหลายคนเคยกินปลาท่องโขจิ้มนมกินกับกาแฟไมโลวันนี้เราจะปฏิวัติวงการปลาท่องโขนะครับมาทำเป็นแบบเมนูยำเมนูผัดอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยเอาเป็นว่าเข้าไปกินเลยก่อนสงสัยไปสงสัยก็ไปไม่กินอ้วนนะอ้วนปลาท่องโขหน้าไก่ปลาท่องโขยำโซเครื่องทะเลปลาท่องโขหน้าหมูแดงปลาท่องโขย่างตักขยาปลาท่องโขไอศกรีมอันนี้มันเมนูจริงหรือเมนูหลอกครับผมเมนูจริงค่ะว้าวทำไมต้องเอาไปย่างครับผมย่างให้น้ำมันมันออกเออนั่นแหละที่ต้องการไปจัดมาเลยครับผม3เมนูมาแล้วค่ะมาแล้วเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้อันนี้ไอศกรีมที่เราเลือกไปเบอร์รี่น้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นปลาท่องโขลาดสักขยา
คะใช่แล้วนะครับนี่เลยลองเลยดีกว่าอุ๊ยกรอบปลาท่องโกย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันกรอบอ่ะมันได้ว่ะมันมาว่ะกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วสับขยาหอมด้วยนี่อะไรนะอะไรนะดำปลาท่องโกได้รับความหอมของเครื่องยำนะครับขอชิมน้ำยำก่อนได้ปะนั่นคือต้องคลุกให้มันเข้ากันมันเข้าได้เออได้โอ้ยใครคิดว่ามันไม่เข้ากันมันเข้ากันเลยแหละมันได้เลยอ่ะคือดีอ่ะด้วยความเข้มข้นของน้ำยำใช่ปะแล้วมันแทรกเข้าไปในเนื้อปลาท่องโกอ่ะมันเข้าไปอมอยู่ในไอ้นี่แทนที่น้ำมันมันก็เลยมีความคลุกเคล้ากันแล้วก็อมกันแล้วก็เลยเกิดความอร่อยและที่มันเข้ากันคือปลาท่องโกมันกรอบใช่ดีมากดีมากก็สองเมนูนี้แชร์แล้วนะแชร์แชร์อันนี้คืออะไรอ่ะปลาท่องโกไอติมเหมือนไอติมเชอร์เบตบอกว่าไอติมเขาเป็นไอติมโฮมเพจโฮมเมดทำเองให้ดูให้ดูความยืดว้าวไปแล้วหันนี่โทรก็หันนี่โทรเถอะทับบินทับบินติมก่อนเถอะคือมันเปรี้ยวใช่มั้ยพอมันเปรี้ยวแล้วไอ้ก็มันละลายอ่ะมันเข้าไปในเนื้อแล้วมันเข้าไปซึมในปลาท่องโกที่ยังมีความกรอบอยู่ว้าววังอลังการอยู่บานโดยไทยสนุกสั้นๆแชร์ทั้ง3เมนูเลยดูนี่เลยนี่เห็นไหมมุมถนนมุมถนน13ห้างนะครับผมหรือสังเกตง่ายๆคือตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูใช่แล้วครับผมคุณผู้ชมไปร้านต่อไปดีกว่าอร่อยมากมาใครมาย่านนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมากินที่นี่เลยนะครับข้าวแช่แม่สิรินะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามากินข้าวแช่นะครับและนี่คือข้าวแช่นะครับผมลูกชุบอ๋อนี่ลูกชุบแต่นี่ไม่ใช่สาระของเราสาระของเราคือข้าวแช่เอาข้าวแช่2ถ้วยครับผมสิรินะครับผมใช่ค่ะนี่คือกับของเขาที่ไว้กินกับข้าวแช่ใช่ๆเขาบอกมีทั้งหมด4อย่างอะไรบ้างคะมีไส้โป๊หมูเนื้อปลาป่ะเนื้อปลาปลาเป็นปลาปลาบดครับแล้วก็อันนี้เป็นกะปิเขาบอกว่าเป็นกะปิกุ้งเขาบอกว่าเวลากินเนี่ยนะครับให้ดมกลิ่นข้าวแช่ก่อนนะครับกลิ่นควันเทียนใช่มั้ยครับโอ้ควันอบควันเทียนแล้วก็โรยดอกมะลิเขาบอกว่าวิธีการกินของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอากลับลงไปใส่ในข้าวแช่ไม่ใช่วิธีการกินเขาคือตักกลับนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงแล้วกลับไปกินที่บ้านไม่ใช่ทำไงให้กินกลับก่อนแล้วค่อยกินเออแล้วกินข้าวตามนะครับเอ๊ะมันได้อรรถรสเหมือนกินอะไรด้วยเหมือนกินสลิ่มเลยอ่ะใช่ไหมกินเหมือนสลิ่มแล้วอากาศร้อนๆนี้กินข้าวแช่เข้าไปนี่โอ้โหเหงื่อนี่ไหลแบบย้อยเลยกินที่ถูกต้องเมื่อกี้กินปลาไปใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ลองกินใหม่กินอีกรอบนึงเอาปลาเนี่ยครับพอไหมครับใหญ่เกินไปประมาณนี้เข้าปากเลยครับเคี้ยวเค็มหวานหอมแห้งๆเลยครับนี่แห้งๆค่อยๆเคี้ยวมันได้อรรถรสกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมฮะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวกินแบบละเมียดละไมเติมมันได้รสชาติความกลมกล่อมเข้ากันเนื้อปลากับข้าวมันรวมตัวกันหวานเค็มนี่พอดีกลมกล่อมจริงครับจริงรสน้ำรสน้ำฮะโอเคครับผมปลาโอ้โหมันมีความหอมแบบพิเศษพิโสมากเลยครับสรุปว่าคุณผู้ชมใครที่จะมากินนะครับ
เรียนรู้วิธีการกินก่อนนะครับมันจะได้ฟีลลิ่งในการกินเหมือนย้อนยุคสมัยไปแบบมากินแบบไม่รู้เรื่องแล้วคือกับกินแบบที่แบบเป็นสเต็ปของเขาจริงๆคือแบบมันต่างกันมากใช่แล้วเอาไปว่าแชร์ใช่ครับผมบอกว่าย่านนี้ทำเราแบบภูมิกลางกันมากไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าบางลำพูที่เราไปวันนี้ใช่ของกินจะเยอะแยะและอร่อยทุกร้านขนาดนี้อร่อยทุกร้านจริงๆคอนเฟิร์มนะครับแต่ที่ติดใจที่สุดเลยคือต้มยำกุ้งไม่ชอบไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีย่านดีๆของอร่อยอร่อยร้านไหนที่เด็ดๆนะครับเม้นแนะนำเรากันมาได้เลยยังไงก็ฝากเพจไว้ด้วยละกันชื่อเพจว่าอะไรครับผมและสำหรับใครที่อยากจะชมรายการอร่อยต้องแชร์เข้าไปเลยได้นะครับที่ www.buckaboo.tv นะครับใช่ค่ะหรือจะเสิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็ได้แล้วว่าอร่อยต้องแชร์ใช่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้สนุกสนานมากกับบางลำพูกับตั้มซ่าแล้วก็น้องพิมพ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดี